ปลากายปลากายก็มีแต่ปลากายโหนเอาเครียดแล้วเอาอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวงบ5บาท55ได้ไหมนี่แม่ค้าใจดีงบพอดีครับ250บาทครบโอเคเรียบที่เราทำวันนี้ทานได้ประมาณ10กว่าคนเลยเกิน10ค่ะเพราะว่ากินคนละช้อนเพราะเราจะทำเค็มๆครับด้านแดงสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดคลิปที่หน้ากระจกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่มีตากล้องนะครับก็วันนี้นะฮะผมก็จะมาทำแกงเขียวหวานนะครับด้วยงบ250บาทนะครับทุกคนคงจะสงสัยนะครับว่าผมตามกระแสหรือเปล่าเปล่าเลยครับเพราะว่าผมทำกับข้าวกินประจำอยู่แล้วแต่วันนี้เลยมาถ่ายคลิปทำอาหารเล่นๆกันนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่องทำอาหารอะไรแต่ว่าอยากจะกินแกงเขียวหวานด้วยงบ250บาทครับว่าไงครับครอบครัวของเราพร้อมยังครับครอบครัวเราครับนี่ครับมาทักทายหน่อยครับอันนี้นี่พี่โต้งของเรานะครับวันนี้จะมาเป็นอะไรนะเป็นจ่ายตลาดจ่ายตลาดครับจ่ายตลาดแต่พ่อแม่ครัวเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมใช่ครับวันนี้แม่ครัวเขาสั่งมาแล้วว่าต้องซื้ออะไรบ้างมาเดี๋ยวเราไปด้วยรถนะครับเบนซ์ของเราไปรถเบนซ์คันไหนไปคันนี้ก็มีกุญแจอยู่เปิดรีโมทแล้วเปิดรีโมทเลยเดี๋ยวผมรอนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตลาดที่พัฒนาการนะครับนี่ฮะรถเบนซ์ของเราโอเคใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยแล้วบ้านแตนเราถึงแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ที่สุดในกรุงเทพคือตลาดพัฒนาการก่อนที่เราจะเข้าไปตลาดผมว่าเราไปเสี่ยงโชคก่อนดีกว่าไหมสัก2ใบไปไหนๆก็ไหนๆละขอเรียกอะไรดีครับมั่วๆนะฮะ1 2 3เอามานี่นะครับ2เท่าไหร่ครับ200จ้าอยู่ตรงไปครับซื้อได้มาแล้ว201มาตลาดเราก็ต้องล้างมือก่อนล้างมือโอเคครับผมก็ล้างด้วยซื้ออันแบบแรกซื้อเท่าไหร่มะเขือเปราะครับมะเขือเปราะมะเขือเปราะกิโลเท่าไหร่ครับ40อารมณ์นึงเลยเผื่อไปทำอย่างอื่นอย่าเกินงบนะผลละพาครับผลละพาผลละพากำเท่าไหร่ครับ5บาท5บาท5บาทโอเคโอ้โห5บาทได้เยอะด้วย45บาทหมดไปแล้ว45บาทตอนนี้เหลือ205บาทเอ้ยตังอยู่นี่ลืมไปแล้วก็ไม่ทักเอาไป250ครับพริกแกงเขียวหวานถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยใช่ไหม15บาท15บาทแล้วถุงนึง15บาทถุงนึงพริกแกงเขียวหวานสำเร็จอร่อยดีอร่อยดีใช่อร่อยดีป่ะอร่อยดีครับกล่องอร่อยดีแค่นี้พอใช่ไหมใช่ครับพอแล้วก็ไปดูพริกชี้ฟ้าจ่ายเงินก่อนไหมอ๋อร้านเดียวกันพี่ฟ้าแดงขีดนะพี่ฟ้าแดงขีดหนึ่งพริกชี้ฟ้าแดงอีกหนึ่งขีดตอนนี้ได้ครบยังแล้วก็เหลือปลากายปลากายด้วยอันนี้เอา10บาทได้เหรอ10 บาทแล้วที่กล่องเท่าไหร่ครับ25เป็น35ตอนนี้เหลืองบเท่าไหร่แล้วประมาณ155แกงปลากาย250บาทปลากายไปเนื้อปลากายเหรอมีลูกชิ้นปลากายนะครับใช่ไหมลูกชิ้นเป็นไม้ซีเป็นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาอันนี้เนื้อปลากายลูกชิ้นปลากายนั่นไงลูกชิ้นไม้ซีเนื้อปลากายมีไหมไม่มีปลากายปลากายก็มีแต่ปลากายโหนเอาเครียดแล้วเอาอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวงบ5บาท55ได้ไหมแม่ค้าใจดีงบพอดีครับ250บาทครบเดินบังคับยังไงก็ไม่รู้โอเคเรียบขอบคุณมากจะทำแกงเขียวหวานงบ250บาทเรียบร้อยครับซื้อครบแล้วโอเคครบแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องครัวครับ
หม่อมป้าของเราตอนนี้กำลังทำอะไรครับตอนนี้ทำอะไรครับหม่อมป้าเราจะตีเนื้อปลาเนื้อปลากายนะครับอันนี้เนื้อปลากาย160บาทแต่เราต่อแม่ค้าเหลือ155บาทโอเคตอนนี้เราก็จะเริ่มแกงเขียวหวานกันแล้วนะครับหม่อมป้าของเราก็ใส่กะทิเข้าไปแล้วกะทิกล่องอร่อยดีอร่อยเหาะน้ำกะทิชาวเกาะ 100% เอาไม่ได้ใช้เกาะใช่ไหมอร่อยดีใช่ไหมก็เขาไม่ได้ให้โฆษณาเราไงแล้วก็พูดมั่วๆไปที่ต่างแล้วมะเขือกับผักยังไม่ได้ทันเลยงานเข้ามาเลยน้องพรหันไปอันนี้เป็นครัวบ้านของเรานะครับอันนี้คือคอนโดที่คอนโดผมนะครับราคา10ล้านนี่เรามาทำอยู่ระเบียงหน้าคอนโดนะครับใส่กะทิพริกแกงไปแล้วหม่อมป้าครับปกตินี้เคยทำแกงเขียวหวานให้ใครทานไหมครับไม่เคยครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยเราคิดยังไงบ้างครับกับแกงเขียวหวาน250บาทไม่มีคำพูดปลาเราพูดถึงของเราไม่ได้พูดของเขาเออไม่พลาดพิงเราพูดของเราว่า250บาทเนี่ยเราก็คิดว่าคุ้มอ่ะนะอืมแล้วอย่างเป็นปักเนื้อปลากายแท้ๆด้วยทำแล้วสบายใจอ่ะไม่ผสมแป้งด้วยนะครับเนื้อปลากายของเราตอนนี้ผู้ช่วยหม่อมป้าเราก็กำลังหั่นผัดหั่นผักนะครับมะเขือเขาเรียกว่ามะเขืออะไรนะเปาะมะเขือเปาะนะครับนี่ผู้ช่วยคุกของเรานะครับนี่พี่เจี๊ยบหน่อยพี่เจี๊ยบหน่อยพี่บุตรในฐานะพี่บุตรเป็นคนทำครัวรู้สึกไงบ้างครับกับแกงเขียวหวาน250บาทคุ้มมากเลยค่ะและอิ่มอร่อยจนทั่วหน้าด้วยน้องพรเป็นไงบ้างแกงเขียวหวาน250เป็นไงรู้สึกไงบ้างคุ้มค่ะเคยซื้อมากินแล้วใช่ไหมเขาพูดถึงกันในกระแสนะไม่ใช่พูดถึงตรงนี้นะไม่อยากพลาดพิงเอาไม่อยากพลาดพิงแล้วสมาชิกเราไม่อยากพลาดพิงแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อว่า250บาทเราจะได้เยอะแค่ไหนกันนะครับถ้าทำขายเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะขายถึงละเท่าไหร่ดีครับคุณหมอขาย40บาทถ้าแม่ขายอยู่บ้านครับอ๋อ40บาทถ้าคุณแบบอัปเกรดว่าเป็นราคาสัก250บาทคุณจะทำแพ็คเกจยังไงดีใส่กล่องสวยๆนะใส่กล่องสวยๆมีราคาดูดีแล้วก็ปริมาณก็เอาแค่อิ่มทานได้สัก4คนค่ะ4คนกำลังพอดีแต่ที่เราทำวันนี้ทานได้ประมาณ10กว่าคนเลยเกิน10ค่ะเพราะว่ากินคนละช้อน เพราะเผอได้กินได้2มื้อเพราะเราจะทำเค็มๆครับ เดี๋ยวในมือหม่อมป้าได้อะไรครับเนี่ยนี่คือปลากายครับปลากายสดๆเลยซื้อเนื้อมาแล้วมาตีเองโอ้โหลูกชิ้นปลากายทำไมมันได้เยอะจังอ่ะไม่คิดเลยนะว่าจะได้เยอะขนาดนี้จริงๆเราไม่ต้องใส่ปลากายก็ได้นะครับเราสามารถใส่เท้าไก่เนื้อไก่เท้าไก่ลูกชิ้นปลาอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราอยากกินปลากรายนะครับตอนนี้เราก็ใส่มะเขือลงไปแล้วนะครับน่ากินมากเลยตอนนี้อากาศข้างนอกหน้าครัวเราก็อากาศเย็นมากเพราะว่าฝนตกฝนตกแรงมากดูสิโอ้โอ้ชีฟ้าครับโอ้สีสันสวยงามมากยันชีฟ้าเอาไปจัดหน้าหน่อยได้ไหมใส่หัวเราะพาครับพาไปพาไปโอเคมีพร้อมทานครับคุณมีคนเลยไหมได้โอเคคนเบอร์แล้วใช่ไหมแล้วแกงเขียวหวานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ทานครับแดนๆเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานปลากรายงบประมาณ250บาทนี่นะครับตามจริงอ่ะไม่ได้แค่ถ้วยเดียวนะมันได้ประมาณสัก 3-4 ถ้วยใหญ่เลยนี่ถ้วยใหญ่เลยนะดูหน้าผมกับถ้วยนะถ้วยใหญ่มากนะครับกินได้ประมาณหลายคนอ่ะ3บ้าน4บ้านอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับอันนี้ปลากรายนะครับที่เราทำชื่อมะเขียแต่กินพริกแดงน่าอร่อยพริกชี้ฟ้ากับใบอะไรใบโหระพาใช่ไหมใช่กินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าลืมด้วยวิบจะบอกว่าอร่อยทำเองกินเองอร่อยมากกินกับข้าวก็อร่อยกินขนมจีนก็อร่อยไหนลองกินขนมจีนนี่ขนมจีนเป็นไงอร่อยจริงครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่างบ250บาทเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเราไม่ได้มาสร้างแต่ไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มาสอนการทำอาหารแต่ช่วงนี้เป็นช่วงแบบอยู่บ้านเพื่อชาตินะครับแต่เราก็ต้องประหยัดกันนิดนึงนะครับก็มีเงิน250บาทก็สามารถทำแกงเขียวหวานได้หม้อเบลเทอร์เลยนะครับกินได้3บาทแต่บ้านนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็กดไปเถอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับเป็นไงมาครับน้องพรกินไปแล้วเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยไหมปกติไปซื้อแกงที่ตลาดกี่บาทถุงละ30-40 50เนาะแต่นี่250บาทผมได้กินเยอะเลยโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย